ิร์กเราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะจะพาทุกท่านเนี่ยมาอันบ็อกซ์อุปกรณ์สวิตช์ L3 จากแบรนด์ BDcom กันค่ะจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะท่าดาและรุ่นที่เรานำมาอันบ็อกซ์กันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น S5828 ตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างค่ะโอ้ตัวใหญ่มากนะคะเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับแผ่นโฟมแบบนี้นะแล้วก็มีคู่มือนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบอักเซสซอรี่อื่นๆให้ดูก่อนนะคะอักเซสซอรี่อื่นๆนะคะก็จะมีสายพาวเวอร์มาให้นะคะแล้วก็จะมีสายคอนโซลนะคะแล้วก็จะมีเป็นขาแหลกนะคะกับอุปกรณ์จ่อยึดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เลยค่ะและจุดเด่นที่น่าสนใจของสวิตช์รุ่นนี้มีอะไรบ้างนะคะเจ้า BDcom รุ่น S5828 ตัวนี้นะคะเป็นคอสวิตช์เลเยอร์3นะคะเป็นสวิตช์ 10G 24พอร์ตที่นะคะมาพร้อมกับพอร์ตอัพลิงก์นะคะ 100G 4พอร์ตนะคะที่ถือว่าเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะที่เขามีมาให้ขนาดนี้นะคะก็เพื่อที่จะรองรับการใช้งานนะคะในงานของ Data Center ISP นะคะหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ๆนะคะที่ต้องการรับส่งข้อมูลจำนวนมากนั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเจ้าตัว S5828 ตัวนี้นะคะมี Redundant Power Supply นะคะแบบ Hot Swap นะคะซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์ของ Layer 3นะคะได้เต็มรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Routing นะคะ QoS หรือว่า Security ค่ะซึ่งตัวอุปกรณ์นะคะมีระบบบริหารจัดการนะคะที่ใช้งานง่ายนะคะสามารถใช้งานนะคะผ่านหน้าเว็บเน็ตนะคะหรือว่า Command Line และที่สำคัญนะคะเขายังมีให้ใช้งานผ่านคลาวด์ของ BDcom อีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับคอสวิตช์เลเยอร์3ตัวนี้นะคะกับรุ่น S5828 จากแบรนด์ BDcom ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทางอินฟินิตี้เน็ตเวิร์กได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account @easynetwork และ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากติดตามช่องทางใหม่นะคะ TikTok Easy Network Official ด้วยค่ะไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ